ตอนนี้เป็นตอนที่49แล้วนะครับเป็นเรื่องการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ2นะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบสูตรการประมาณค่าของอนุพันธ์อันดับ2และทราบอันดับความถูกต้องของสูตรการประมาณนั้นนะครับในการพิจารณาครับเพื่อให้ได้สูตรการประมาณค่าของอนุพันธ์อันดับ2นั้นเริ่มต้นจากการ พิจารณาอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบจุด x 0นะครับซึ่งก็สามารถทำได้2แบบก็คือนะครับกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบจุด x 0โดยใช้ความกว้างช่วง h ก็จะได้สมการนี้นะครับอีกสมการหนึ่งก็คือกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชัน f รอบจุด x 0โดยใช้ความกว้างช่วงลบ h นะครับก็จะมีจุด c บวก และ4ลบอยู่ในช่วงที่พิจารณานะครับตามลำดับให้เป็นสมก,การที่1และสมก,การที่2นะครับจากนั้นเราก็นำสองสมก,การบวกกันนะครับจะได้รูปแบบนี้ออกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์อันดับ2ของ f ที x ่จุด x 0บวกด้วยบางพจน์นะครับเราก็ ให้เป็นสมก,การที่3เป้าหมายก็คือเรากำลังจะหาสูตรการประมาณของอนุพันธ์อันดับ2ของ f ที่จุด x 0นะครับตรงนี้ก็ได้เขาโครงของของสูตรการประมาณและส่วนพจน์นี้ก็จะเป็นพจน์ของค่าความคลาดเคลื่อนตัดปลายนะครับหรือ truncation error ก็ตรงนี้ก็จะอยู่ในรูปของค่าคงที่ค่าหนึ่งนะครับเราสามารถเขียนให้ดูกระชับขึ้นนะครับได้โดยใช้ Intermediate value theorem นะครับก็กล่าวว่าค่าเฉลีย่ยนะครับของ2พจน์นี้นะครับค่าเฉลี่ยของ2พจน์นี้จะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ดับ4ของมันนะครับอันนี้เรากำลังพิจารณาค่าเฉลี่ยของอนุพันธ์ดับ4นะครับของ f ค่าเฉลี่ยของ2ค่านี้นะครับหาได้จากการที่มีจุด4 1อยู่ในช่วงที่พิจารณานะครับ แล้วก็ค่าเฉลี่ยนี้มีค่าเท่ากับอนุพันธ์ดับ4ของฟังก์ชัน f ที่จุดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพจน์นี้ก็สามารถเขียนให้อยู่รูปของอนุพันธ์ดับ4ของ f ที่จุด4ได้ก็จะดูง่ายขึ้นนะครับก็จะเขียนได้ดังนี้นะครับแล้วเราก็จัดรูปนะครับให้อยู่ในรูปของอนุพันธ์อันดับสองใหม่นะครับก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับเพราะฉะนั้นอนุพันธ์ดับ2ของ f ที่จุด x 0นะครับก็จะอยู่ในรูปของการประมาณด้วยพจน์นี้นะครับส่วนพจน์นี้ก็จะอยู่รูปของออค่าความคลาดเคลื่อนตัดไปนะครับ h ยกกำลังสองนะครับเราก็เขียนให้ดูง่ายขึ้นอีกนะครับอัพราผลดอบสองของ f ที่จุด x 0นะครับประมาณด้วยสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ก็จะมีความ คาดเคลื่อนอยู่ใน big o ของ h ยกกำลัง2นะครับสูตรนี้นะครับเรียกว่าระเบียบว,วิธีการประมาณอันดับ2หรือ second order method นะครับเป็นสูตรการประมาณแบบผลต่างตรงกลางนะครับผลต่างกลางเป็นสูตรการประมาณค่าแบบผลต่างกลางเพราะว่าเรากำลังสนใจที่จะประมาณค่าอนุพันธ์ของ f ที่จุด x 0และ x 0ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่าง x 0บวก h และ x ศล h นะครับก็ใช้ข้อมูล3จุดนี้ในการประมาณค่าอนุพันธ์ที่จุดนี้นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะมีระเบียบวิธีอันดับ4นะครับหรือ f o r t h order method เนี่ยที่ใช้ในการประมาณค่าอนุพันธ์อันดับ2ของ f ด้วยเช่นกันนะครับสูตรก็สามารถเขียนได้ตามนี้นะครับแล้วก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ข้อมูลทั้งหมด 1, 2 3 4 5จุดนะครับก็เ,เลยเรียกเขาเป็นสูตรการประมาณอนุพันธแบบ์ดับ2แบบ5จุดและมีอันดับความถูกต้องถึงอันดับ4นะครับหรือ f o ร์สอเ r อ e ์เมทตอนะครับเทคนิคในการหาที่มาของสูตรนี้นะก็ทำได้ไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับคำนวณค่อนข้างเยอะสามารถทำได้โดยใช้2วิธีนี้นะครับวิธีที่1ก็คือใช้วิธีการประมาณค่าภายในช่วงด้วยพหุนามนะครับ อีกวิธีนึงก็ใช้วิธีเทียบสัมประสิทธิ์นะครับพวกเราลองอค้นหานะครับที่มาของการ derive สูตรนี้ได้จากเอกสารอ้างอิงนะครับหรือหนังสือ New m o l e c u l a Analysis ของ b u r d e n and Fair นะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับการประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันกันดูนะครับโจทย์กำหนดให้นะครับ ประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เท่ากับ x กำลัง2 e กำลัง2 x ที่จุด x เท่กับ0โดยใช้ค่าความกว้างช่วง3ค่านี้นะครับเราก็ลองคิดค่าแม่นตรงนะครับของอนุพันธ์นี้โดยใช้ผลคูณแล้วก็แทนค่าที่จุด x เท่กับศลงไปก็จะได้ว่าค่าแม่นตรงหรือค่า exact ของอนุพันธ์ดับ2ของฟังก์ชัน f นี้ที่จุด x เทศมีค่าเป็น2นะครับ ก็เก็บไว้เปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบความถูกต้องนะครับของระเบียบวิธีที่ใช้ในการประมาณถ้าเราใช้สูตรผลต่างตรงกลางนะครับของอนุพันธ์ดับ2ก็คือสูตรนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่จุด x 0เท่ากับใช้ h เป็น0.2ก็แทนค่าลงไปนะครับจะได้ตามนี้แล้วเราก็หาค่า f ที่แต่ละจุดตามนี้ก็จะได้ค่าประมาณออกมาเป็น 2.1621นะครับเราก็ลองทำหลายๆค่า h ดูลดลงทีละครึ่งหนึงนะครับลดค่า h ลงมาทีละครึ่งหนึ่ง0 2 0.1 0.05นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับค่า x แ c t ที่ที่เราคำนวณไว้แล้วว่ามีค่าเป็น2นะครับก็สังเกตว่าเมื่อเราลดค่า h ลงค่าประมาณ จะมีค่าใกล้เคียงกับค่า exact มากขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าราวัด error นะครับความคลาดเคลื่อนในรูปของค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์นะครับก็จะมีค่าลดลงตามนี้นะครับเราสังเกตว่าถ้าเราลดค่าความกว้างช่วงลงครึ่งหนึ่งค่า error จะลดลงประมาณ4เท่านะครับจากของเดิมก็เป็นการแสดงว่าวิธีการประมาณแบบ Central Difference นี้นะครับแบบผลต่างตรงกลางนี้ให้ค่าความถูกต้องนะครับแนอันดับของ h ยกกำลังสองจริงนะครับจากนั้นนะครับเราลองประมาณอนุพันธ์ดับสองของ F ที่จุด X0 เหมือนเดิมแต่ใช้สูตรที่มีความแม่นยำขึ้นนะครับเป็นการใช้สูตรแบบ5จุดนะครับ เราก็คาดหวังว่าผลที่จะการประมาณเนี่ยน่าจะมีความถูกต้องมากขึ้นนะครับมากกว่าการใช้ระเบียบว,วิธีประมาณอันดับ2นะครับก็แทนค่าต่างๆลงไปใช้ h เท่าเดิม0ูนะครับก็ได้ค่าประมาณอนุพันธ์อันดัดบสองที่จุดเอกทศูนย์มีค่าประมาณ1.9912นะดรับาำนองนองเดียวกันนะครับเราก็คำนวณ โดยการใช้ค่า h ที่แตกต่างกัน3ค่านะครับก็พบว่าออค่าโดยประมาณมีค่าใกล้เคียงกับค่า x x a c t มากกว่าการใช้ระเบยียบวิธีอันดับ2นะครับเราค่า Error ที่วัดในรูปของค่าความคลาดเคลื่อนสำมบูรณ์นะครับก็จะมีค่าลดลงประมาณนี้นะครับถ้าเราลดค่า h ลงประมาณครึ่งหนึ่งจากของเดิม ค่าเอ r ร r จะลดลงประมาณ16เท่าจากของเดิมนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการประมาณอนุพันธ์อันดับ2แบบนี้นะครับให้ค่าความคลาเคลื่อนอยู่ในอันดับของ h ยกกำลัง4นะครับหรือเป็น Force o r r e r ์เมทตอนะครับก็โดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้นะครับเราได้ทราบสูตรการประมาณค่าอนุพันธ์ันดับ2แล้วนะครับ แล้วก็สามารถวิเคราะห์นะครับค่าอันดับความถูกต้องของการประมาณได้รวมถึงวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้นะครับเราลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะได้เรียนกันต่อไปนะครับในการประมาณค่าอนุพันธ์ดูนะครับแล้วดูสังเกตดูว่าค่าความคลาดเคลื่อนลดลงตามอันดับของการประมาณนั้นไหมนะครับ